อีก3วันจะแต่งงานอีก3วันจะไปออกเดทแต่หน้ายังพังอยู่เลยทำยังไงมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าวันดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนึงหลายๆคนเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ว่ามันควรจะใช้ตอนไหนใช้ยังไงใช้อะไรนะคะวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะคะนั่นก็คือเมดิวีนะคะ Biosearch Mask นั่นเองนะคะเป็น Brightening and Rejuvenating Mask แต่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะทำให้ขาวและฟื้นฟูผิวแล้วก็กระชับผิวด้วยนะคะจะบอกว่าผิวเยอะแยะขนาดนี้มันอยู่ในนี้ได้จริงๆหรอจะบอกว่าตัวนี้มันคือมาสก์หน้ามาสก์หน้านั่นหมายถึงสารสกัดเนี่ยสามารถที่จะเข้มข้นได้มากกว่าครีมทั่วไปที่เราใช้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่มีการช่วยให้หน้าเฟิร์มขึ้นฟื้นฟูผิวได้เวลาเรากดสิวแล้วแบบเป็นรอยแดงทั่วใบหน้าเกิดอาการแบบช้ำเยอะๆหรือว่าหน้าโทรมมากๆเนี่ยมาเข้าไปปุ๊บเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแกะออกปุ๊บเนี่ยเหมือนผิวเรานอนมาแบบ12ชั่วโมงเลยประมาณนั้นเลยคือผิวมันจะฟูขึ้นเลยตรงเนี้ยไม่ใช่อุปโลกนะคะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามาสก์หน้าเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยแผ่นละ30-40บาทก็มีทำไมถึงต้องมาใช้เมดิวีก็เพราะว่ามาสก์ตัวเนี้ยไม่เหมือนมาสก์ทั่วไปตามท้องตลาดที่ทุกคนเห็นกันเพราะสโลแกนของเมดิวีเนี่ยเราเน้นย้ำในเรื่องของการฟื้นฟูผิวซ่อมแซมผิวได้อย่างแท้จริงนะคะส่วนผสมของเราดีกว่ามาสก์ทั่วไปตามท้องตลาดแน่นอนให้พลิกหลังฉลากหลังกล่องเนี้ยดูได้เลยนะคะว่าส่วนผสมตัวแรกของเราเนี่ยที่ใส่เยอะที่สุดนั่นก็คือยีสต์เราเรียกว่าเราใช้เบสเนี่ยเป็นยีสต์เลยไม่ได้ใช้น้ำเป็นเบสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเข้มข้นมากกว่ามาสก์ทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ย50-60เท่าเลย wow. ช่วงที่จิ๊บคลอดลูกแล้วแบบหน้าโทรมๆนอนน้อยนะจิ๊บใช้ตัวเนี้ยมาสก์หน้าจะรู้สึกผิวสดใสขึ้นมาเลยแล้วถ้าถามว่ามันจำเป็นต้องมาสก์บ่อยไหมแล้วมันเหมาะกับผิวใครบ้างนะคะถ้าเกิดว่าโทรมมากๆต้องการฟื้นฟูผิวเร็วๆพวกผิวติดสารสเตียรอยเนี่ยหน้าอักเสบเยอะๆสิวเยอะๆเนี่ยจิ๊บแนะนำว่าอาทิตย์นึงมาสก์2-3ครั้งได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีปัญหามากอย่างจิ๊บอย่างเงี้ยผิวสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะคะจะมาสก์อาทิตย์ละครั้งก็ไม่มีปัญหาตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่า30นาทีสิ่งที่จะได้รับเนี่ยก็คือผิวที่ขาวขึ้นจิ๊บให้น้องที่ออฟฟิศนะคะมาที่แขนให้ดูนะคะสำหรับช่วงนึงที่แขนอย่างเดียวเอาแผ่นมาสก์แปะไว้ที่แขนนะคะแล้วน้องเขาเป็นคนผิวคล้ำอยากจะให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราเอาแผ่นมาสก์ออกเนี่ยไอ้ตรงที่มาสก์ไว้เนี่ยผิวมันดูดีขึ้นแค่ไหนจะได้เห็นนะคะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วก็จะบอกเลยว่าจิ๊บให้เคล็ดลับนะคะอันนี้เป็นคุณหมอที่ปรึกษาแบรนด์เมดิวีให้เคล็ดลับมาเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปออกงานเช่นสมมติว่าอีก3วันจะแต่งงานหรือว่าอีก3วันเนี่ยมีปาร์ตี้ใหญ่เดทใหญ่ต้องไปแบบผิวต้องสวยเนี่ยมาติดกัน3วันไปเลยนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยฟูขึ้นแล้วก็คือขาวหนูเฉดสีเลย wow. จะบอกว่าตัวนี้คือเห็นผลตั้งแต่30นาทีแรกคือมาสก์ตัวนี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของความสำคัญของผิวโครงสร้างของผิวด้วยผิวคนเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยต้องเผชิญกับมลภาวะเป็นพิษที่อยู่ด้านนอกเยอะแยะมากมายถ้าแบบผิวเราเนี่ยไม่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเวลาที่เราไปเผชิญกับควันรถยนต์หรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดผดผื่นได้ง่ายมันจะเกิดผิวเสียได้ง่ายริ้วรอยได้ง่ายนะคะมาสก์ตัวนี้นะคะเวลามาสก์เข้าไปเนี่ยเขาเป็นไวท์เทนนิ่งเป็นลิฟติ้งเป็นรีจูวีเนตติ้งก็จริงนะคะแต่อย่างนึงนะที่หลักๆของเขาที่ทำได้เลยนั่นก็คือเพิ่มสารแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กับผิวนะคะมาเพียง30นาทีเนี่ยไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้เขาจะแบบปล่อยสารบำรุงทั้งคืนไม่ต้องทาครีมต่อด้วยแต่ถ้าอย่างจิ๊บเนี่ยเวลาที่จิ๊บมาสก์เสร็จจิ๊บก็จะมีสูตรของจิ๊บก็คือเวลาที่เราแผ่นมาสก์มาสก์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ข้างในซองค่อนข้างเยอะเสียดายเมื่อก่อนจะเอามาทาแขนแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะเอามากดกับดาร์กสปอตนะคะ3ปั๊มแล้วก็ทาบนหน้าแล้วก็ใช้ที่นวดหน้านวดต่อให้มันซึมเข้าไปคือตื่นมาอีกวันนึงคือผิวขาวแบบขาวเบอร์มากแบบผิวกระจ่างแบบผิวเหมือนนอนแบบนานมากผิวฟูอันนี้คือเป็นเคล็ดลับของจิ๊บเลยคือผสมกับดาร์กสปอตแต่ถ้าจะไม่ผสมก็ได้ค่ะก็มาสก์เขาก็ช่วยอยู่แล้วในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะว่ามาสก์แค่30นาทีเนี่ยผิวก็ขาวขึ้นระดับนึงแล้วจิ๊บแนะนำว่าทุกคนเนี่ยควรจะทำทรีทเมนต์ให้กับผิวบ้างมาสก์เป็นเหมือนการทำทรีทเมนต์เป็นเหมือนการฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนถ้าเกิดว่าบำรุงทุกวันแล้วก็มาสก์หน้าไปด้วยนะคะจิ๊บบอกเลยว่ายังไงผิวก็สวยละเอียดแน่นกระชับแน่นอนค่ะ